สวัสดีค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ร้าน S1920 นะคะเบอร์เกอร์อย่างเดียวขายเบอร์เกอร์นะคะเป็นโฮมเมดเบอร์เกอร์แบบนี้เลยนะคะก็เขาจะมีทั้งหมูแล้วก็จะมีทั้งเนื้อแล้วก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ใหญ่ยาวๆแบบนี้ด้วยซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูเห็นเขาบอกว่ามีเมนูใหม่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเมนูอะไรนะที่นี่เนี่ยก็คือจะมีทั้งเบอร์เกอร์มีสลัดด้วยสปาเกตตี้แล้วก็เป็นเมนูใหม่ตัวนี้เป็นหมี่ไก่ชุบแป้งทอดคู่กับซอสโฮมเมดซึ่งเป็นซอสสไตล์ของทางร้านที่เดี๋ยวเราต้องมาชิมกันว่าเป็นอะไรในชุดนี้ก็จะมี6ชิ้นนะคะส่วนจานนี้ก็จะเป็นซีซ่าซาลัดปุ๊บมาเป็นอ่างใหญ่ๆแบบนี้ค่ะก็จะมีผักสดมีไข่นะคะโรยด้วยชีสแล้วก็เป็นน้ำสลัดซีซ่าสปาเกตตี้ก็จะมีทั้งคาโบนาร่าแบบนี้นะคะใส่เบคอนมีทั้งเบคอนแบบนิ่มแล้วก็เป็นเบคอนบิดเบคอนแบบข้อศอกอะค่ะเด็กๆชอบแน่นอนเวลาเอาโต้เล่นนะก็กินเมนูนี้นะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกกระเทียมมีตัวไส้กรอกด้วยอันนี้เป็นไส้กรอกอุ้ยมีอะไรมาอุ้ยค่ะอันนี้เป็นทำอบชีสนะคะเดี๋ยวเรามาดูชีสร้อนๆมันกำลังร้อนๆจะต้องยืดมากยืดได้ใจมากยืดได้ใจมากเลยนี่นะคะยืดแบบเป็นกินเลยร้อนอยู่ไหมเนี่ยอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะปรุงรสมันกำลังดีเลยผักผมก็นุ่มด้วยชีสก็ยังยืดหยุ่นไหมกินหน่อยแล้วอันนี้ซุปเปอร์เบอร์เกอร์ตัวใหญ่ของเรานี่คือแบบมันมาสูงมากเลยแล้วมันก็จะมีหลายชั้นนะคะทั้งหมดมี3ชั้นมีแพตตี้ตัวเนื้อเนี่ยทั้งหมด2ชั้นก็จะมีตรงนี้ชิ้นนี้กับตรงนี้นะคะส่วนประกอบก็จะมีออนเนอร์ริงนะคะแล้วก็มีผักสดมีเบคอนชีสแล้วก็ออมเล็ตตัวนี้คือแบบชิ้นมันก็จะหนาใหญ่ๆหน่อยเดี๋ยวเราจะยกให้ดูมันใหญ่จริงๆนะจะบอกให้อันนี้เราสามารถเลือกได้คือเบอร์เกอร์ที่ร้านเนี่ยมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งหมูอันนี้ที่ผู้สั่งเป็นเนื้อนะคะเราจะสั่งเป็นหมูก็ได้แล้วก็ดูเขามีเอามีโครงเห็นไหมเขาก็จะบอกว่าโอเคนี่เนื้อหรือหมูนี่ให้ดูมันใหญ่มากเห็นไหมแต่ว่าอันนี้บอกก่อนว่าไม่สามารถที่จะงับลงไปได้นะถ้างับได้ก็ไม่ใช่มนุษย์แล้วมีคนอยากจะรู้ไหมว่าเราสามารถยัดเข้าไปได้ไหมวางออกเรายัดลงไปได้ไหมเดี๋ยวนะมีดมันสูงไม่ถึงเลยเด้อจริงๆคือมันจะสูงประมาณนี้เลยเราจะลองแบบ3ชั้นจะทำยังไงกินยังไงเดี๋ยวนะอันนี้ค่ะเลิกด้วยสำหรับคนที่แบบความสุขเฮ้ยทีนี้มันใหญ่ไปสูงไปเนี่ยกินตัวนี้ได้คอมบิเนชั่นเบอร์เกอร์ก็คือเหมือนกับเป็นการย่อส่วนของตัวซุปเปอร์เบอร์เกอร์ลงมา1ไซส์นะคะก็จะมีชั้นเดียวแล้วก็จะมีออมเล็ตมีชีสนะคะตัวซอสก็เป็นซอสเดียวกันต่างกันตรงที่ว่ามีชั้นเดียวแล้วก็ไม่มีออนเนอร์ริงเห็นไหมให้ดูจะบอกว่าเบอร์เกอร์ที่นี่เนี่ยแนะนำว่าไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามถ้าสมมติว่าเบอร์เกอร์ตัวไหนที่เราเลือกแล้วไม่มีออมเล็ตนะคะใส่ออมเล็ตลงไปด้วยเพิ่มเงินไป15บาทแล้วมันคุ้มค่ามากคือออมเล็ตนะมีความฟูนุ่มอร่อยอยู่ในนี้เลยอยากให้ดูออมเล็ตก่อนปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นออมเล็ตไหมนี่เนี่ยค่ะปึ๊บเนี่ยนะคะตรงนี้เวลากินด้วยกันกับเบอร์เกอร์แล้วมันเข้ากันมากฟินพูดเลยจริงให้ดูมันก็จะเนื้อชิ้นหนาแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะมีออมเล็ตก็ออมเล็ตมันจะฟูเบาๆกินแล้วจะอร่อยมากแล้วเราก็กินเลยนี่ให้ดูมันมีซอสอยู่ข้างล่างคือซอสมันมีนี่ซอส ซอสพิเศษของเขาเนี่ยอร่อยนะคือกินเบอร์เกอร์มือจะเลอะๆแบบนี้นะกินขาเราอยากคงไหมออมเล็ตนุ่มมากเลยอ่ะอ่อนอ่ะชื่อว่า Sweet and Sour แล้วก็มีคำว่า Signature ติดที่เมนูเลยคำว่า Signature คืออะไรตัวซอสของเขาเนี่ยเป็นซอส Signature ซึ่งจะมีรสเปรี้ยวหวานซอสของ Sweet and Sour เนี่ยจะเป็นคนละแบบกับของSuper Burger นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยสั่งเป็นแบบหมูมาแล้วก็อีกอย่างนึงคือขนมปังที่ร้านเนี่ยมีทั้งเป็นแบบชาโคแล้วก็มีเป็นแบบขนมปังธรรมดาแบบนี้ถ้าเป็นชาโคก็เพิ่มเงินอีกนิดนึงเพิ่มราคา20บาทก็จะได้เป็นขนมปังชาโคแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นหมูลักษณะเด่นของตัวนี้คือSweet and Sour Burger นะคะจะมีแพตตี้4ตัวชิ้นเนื้อหรือหมูเนี่ย2ชิ้นประกบกันอยู่แต่ขนมปังมันมี2ชิ้นบนล่างเห็นปะเป็นท็อปบนท็อปล่างคือตัวนี้เนี่ยมันจะตัวเล็กจะขนาดเล็กกว่าซูเปอร์เบอร์เกอร์ให้ดูด้วยกันมันจะเล็กกว่านะเพราะตัวนี้ขนมปัง 2-3 ชั้นแต่อันนี้ขนมปัง2ชั้นนะคะแล้วก็จะมีชีสอันนี้พิเศษคืออย่างที่บอกว่าเบอร์เกอร์ที่นี่ถ้าเพิ่มออมเล็ตเข้าไปแล้วมันจะอร่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้สั่งออมเล็ตเพิ่มขึ้นมาแต่จริงๆแล้วคือตัวสวิตเซอร์แลนด์ของมันไม่มีออมเล็ตนะแต่จะมีสับปะรดและจะเพิ่มความเปรี้ยวหวานของจานนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาเลยเป็นไก่อันนี้เป็นเมนูใหม่มุ้งก็ไม่เคยชิมอันนี้นะสั่งมาชิมดูเป็นไก่ทอดเป็นเนื้อไก่ส่งสะโพกค่ะชุบแป้งทอดแล้วก็นำมาราดกับซอสซีซ่าพร้อมกับผักสดแบบนี้อันนี้สั่งเป็นแบบขนมปังชาโคมาโอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมากินกันเรามาผ่ากันดูแบบมาผ่าปึ๊บนี่ไก่ก็จะชิ้นหนาแบบนี้นะคะแล้วตัวไก่ก็จะถูกแป้งทอดมาเรียบร้อยเป็นเนื้อส่วนสะโพกฉะนั้นดีงามมากเขามีซอสข้างล่างเป็นสีแบบซอสเหมือนบาร์บีคิวด้วยอร่อยนะคือไก่ทอดกรอบมากเลยนี่ปากเลยปากเลยเนี่ยอร่อยอ่ะตีไก่คลุกซอสโฮมเมดกินไก่ต้องเข้มเลยนะมีกลิ่นหอมเครื่องเทศแล้วก็รสออกเปรี้ยวนิดหวานหน่อยเผ็ดนิดนึงไม่มากโหกินเพลินมากอ่ะมีปีกกลางด้วยแล้วอาหารเป็นไงบ้างอร่อยชอบมากเลยเบอร์เกอร์อร่อยมากค่ะหมดค่ะหมดนี่ดูอีก เรียบร้อยนะคะหมดเกลี้ยงหมดทุกอย่างเหลือผักนิดนึง